สมุทรสาครคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่สมุทรสาครเนี่ยเป็นเหตุการณ์ซึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องชื่นชมเลยเป็นพลเมืองดีแล้วก็เจอผู้หญิงเหมือนวิ่งหนีออกมาสภาพเปลือยใช่ไหมใช่แล้วบอกผู้หญิงเองเนี่ยกำลังบอกว่าช่วยด้วยหนูกำลังจะโดนปล้ำหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็รับเหยื่อคือน้องผู้หญิงขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เพื่อจะพาน้องเนี่ยไปส่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยผู้ชายคนนี้เขามีการถ่ายภาพเอาไว้เขาถ่ายคลิปเอาไว้ระหว่างที่เขาขับมอเตอร์ไซค์จะไปที่โรงพักแล้วก็มีการคุยกับตัวของผู้เสียหายเรียกชื่อว่าน้องมินแล้วกันนะน้องมินเองก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองเป็นคนในพื้นที่นี่แหละแป๊บนึงนะฮะภาพไม่ได้เสียนะฮะมันจะมืดทีมงานต้องเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยฮะเดี๋ยวจะงงแล้วประเด็นคือให้ดูผังไปด้วยเดี๋ยวมันจะมืดๆมองไม่รู้นะฮะคือประเด็นเนี่ยผู้ชมดูผังตรงนี้ว่าเกิดอะไรพร้อมกับคลิปตัวนี้ฮะประเด็นก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก่อนจะเริ่มเรื่องมันมาจากกรณีของมีผู้ชายคนนึงเนี่ยพยายามจะปล้ำน้องมิ้นชื่อว่าในก๊อฟแล้วบังเอิญว่าระหว่างนั้นเองอ่ะคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าน้องเองเนี่ยถูกฉุดกระชากลากถูแล้วน้องวิ่งมาในสภาพเปลือยเพื่อที่จะมาขอความช่วยเหลือชาวบ้านสุดท้ายเนี่ยไปเจอพี่ประชาใช่ไหมที่ออกมาช่วยเหลือพี่ประชาเลยรับน้องขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เพื่อจะพาไปส่งตำรวจจึงออกมาเป็นคลิปนี้อ่ะลองฟังเสียงต้นคลิปดูนะฮะโอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ออกจากตรงนี้ก่อนพี่โดนฉุดมาใช่ไหมไปเดี๋ยวผมพาพี่ไปไปไปพี่เอาขึ้นรถก่อนเร็วมารีบไปจากตรงนี้ก่อนรีบขึ้นมาเราไม่รู้หรอว่าเขาอยู่ตรงแถวนี้หรือเปล่าพี่นั่งรถอะไรมานั่งรถกระบะเขามาทิ้งพี่ไว้ตรงนี้เหรอเขาพยายามจะอย่าพึ่งไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพาไปโรงพักพี่เป็นคนที่ไหนเหรอเดี๋ยวผมพาไปโรงพักก่อนนะพี่ขอพี่หนีมาได้ใช่ไหมไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ใจเย็นไม่เป็นไรพี่ปลอดภัยแล้วพี่ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวผมพาพี่ไปโรงพยาบาลก่อนไม่เป็นไรพี่ปลอดภัยแล้วมาโอ้โหพี่ประชาแกดีมากเลยอ่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมและทีมงานไหนลองเปิดภาพขวามือเป็นพี่ประชาขึ้นมาให้ดูโฉมหน้าคนดีคนนี้หน่อยแล้วเปิดคลิปค้างเอาไว้ฝากผู้หญิงดูข่าวนี้นะฮะวันนี้เราไปเจอพี่ประชาแล้วบอกพี่แล้วพี่ไปเจอน้องมินได้ยังไงคุณผู้ชมเชื่อไหมพี่ประชาแกขับรถมาแถวถนนพระราม2ปรากฏว่าตรงบริเวณจุดนี้คุณผู้ชมฮะพระราม2จะเข้ากรุงเทพแกไปเจอผู้รถเชฟโรเลตคันหนึ่งจอดอยู่ซึ่งแกไม่ได้เอะใจนะว่าไอ้เชฟโรเลตเนี้ยมันคือรถซึ่งกำลังปั้มน้องอยู่ปรากฏว่าพอแกชะลอผ่านรถเชฟโรเลตมันมีผู้หญิงแก้ผ้าฮะวิ่งลงมาจากรถตอนนั้นพี่ประชาแกก็ตกใจแกบอกว่าผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมฮะไม่มีเสื้อไม่มียกทรงมีกางเกงยีนตัวเดียวนะฮะแล้วถามบอกเอ้าแล้วตอนที่รับน้องมิ้นขึ้นมอเตอร์ไซค์มาพี่ทำยังไงแกเสียสละแจ็คเก็ตแกให้น้องมิ้นใส่ฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นภาพที่ค่อนข้างอุจารแล้วคุณผู้ชมได้ยินเสียงร้องผู้หญิงว่าเหมือนแกตกใจมากแล้วแกร้องไห้ตอนที่พี่ประชาบันทึกคลิปเนี่ยคุณผู้ชมฮะจริงๆแล้วน้องผู้หญิงเล่าให้ฟังนะฮะว่าที่เขาโดนปล้ำจากในรถเนื่องจากว่าเขาไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งผ่านแอปหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้นัดเจอน้องครั้งแรกโดยฝ่ายชายมารับที่บ้านแล้วบอกว่าเดี๋ยวพี่จะพาไปกินข้าวตอนที่ไปเจอน้องวิ่งแก้ผ้าออกมาเนี่ยคือผู้ชายมันอ้างว่ามันจะเอาไปส่งบ้านแล้วมันจอดรถข้างทางนะฮะมันลากน้องที่จะมาปล้ำเดี๋ยวถ้าลองดูวันนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยนะครับไปที่จุดที่น้องผู้หญิงแกวิ่งออกมาจากป่ารู้สึกว่าจะอยู่แถวถนนพระราม2คุณผู้ชมฮะมันจะเป็นป่าหญ้าข้างทางซึ่งวันนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวเราไปดูเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าเอาจริงมันค่อนข้างที่จะมืดแล้วเส้นเนี้ยนี่โอ้โหนี่ฮะคือจุดที่มันจอดและจับน้องผู้หญิงจะปล้ำแล้วน้องวิ่งอย่างเงี้ยแหละฮะริมถนนดีว่าเจอพลเมืองดีฮะถามพี่ประชาบอกพี่แล้วตอนนั้นพี่ทำยังไงเจ้าตัวบอกผมบันทึกคลิปเอาไว้ก่อนพ่อใช่ไหมเดี๋ยวเกิดคนไม่รู้เห็นผู้หญิงแก้ผ้าแล้วมาคิดว่าเฮ้ยผมไปทำอะไรน้องผู้หญิงหรือเปล่าหลังจากนั้นเลยถามน้องผู้หญิงบอกใจเย็นๆและจำหน้าไอ้นี่ได้ไหมจำทะเบียนได้ไหม
น้องผู้หญิงบอกน้องจำไม่ได้นะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดตอนไปถึงโรงพักปั๊บเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีการประสานทางเจ้าที่ตำรวจตำรวจบอกให้น้องเนี่ยไปตรวจร่างกายก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้เอาผลตรวจเนี่ยนะฮะมาดำเนินคดีกับไอ้รถคันที่ลวงน้องแล้วไปปั๊มข้างทางตอนนั้นคือโป๊ท่อนบนเสื้อในไม่ใส่ไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยก็คือแบบเขากำลังวิ่งขอความช่วยเหลือจากรถที่ผ่านไปผ่านมาแต่ว่ามันก็ไม่มีใครจอดเลยไม่มีใครจอดเลยมอเตอร์ไซค์ก็ไม่จอดรถใหญ่ก็ไม่จอดมีรถเก๋งคันนึงเหมือนจะจอดแต่เขาก็ขับหนีไปขอความช่วยเหลือจากผมว่าเนี่ยเขาจะถูกข่มขืนเขาเจอกับผู้ชายคุยกันในแอปแล้วเนี่ยเขามาจอดตรงเนี้ยไปกินข้าวไปอะไรเสร็จกันแล้วก็เลยมาจอดตรงเนี้ยว่าแล้วก็พยายามจะลวนลามเขาพยายามจะข่มขืนเขากลัวตอนแรกก็กลัวนะแต่ว่าแบบเราชินกับเหตุอะไรแบบนี้เพราะว่าผมทำงานรักษาความปลอดภัยใช่ไหมผมก็ชินกับการแบบการระงับเหตุอะไรอย่างเงี้ยช่วยคุณผู้ชมฮะแต่เรื่องนี้ไม่จบเดี๋ยวมันมีคลิปตอนที่พาน้องไปแจ้งความด้วยใช่ไหมลองเปิดคลิปตอนที่พาน้องไปแจ้งความหน่อยเปิดคู่ขนานมาเลยฮะประเด็นคือเรื่องนี้มันไม่จบแล้วมันแปลกตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมฮะพอเขาพาน้องไปแจ้งความพี่ประชาเองเนี่ยแกรอรับน้องกลับนี่ใช่ไหมไอ้อันนี้คือดูหน่อยนะฮะแจ้งความไปเจอตำรวจแล้วน้องยังตกใจอยู่เลยเนี่ยที่ใส่เสื้อคลุมก็คือเสื้อพี่ประชานี่แล้วเด็กผู้หญิงบอกว่าอยากได้มือถือเราเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังก็ได้ว่าคือเขาไปรับเราที่หมู่บ้านกันท้ายแล้วมาแล้วก็มากินข้าวกันตรงเส้นที่เลยตลาดต้องเกิดเข้าไปข้างในค่ะหนูก็จำไม่ค่อยได้แต่ว่าจุดที่เขามาปล่อยหนูมันคือตรงเลยเส้นทางที่เขาใช้ขึ้นมาที่เป็นเห็นน้องบอกใช่ไหมนี่คุยกับตำรวจแล้วประเด็นคือน้องบอกอยากได้มือถือถ้าโทรไปน่าจะติดมือถือเนี่ยน้องลืมเอาไว้ในรถเชฟโรเล็ตของผู้ชายปรากฏว่าพอวันนี้พี่ประชาพาน้องไปส่งบ้านไอ้เกิดอะไรขึ้นอีกตัวพี่ประชาเลยบอกงั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งกลับมาที่บ้านปรากฏพอมาถึงที่บ้านปุ๊บไอ้เจ้าตัวคนก่อเหตุที่ชื่อว่ากอล์ฟอะฮะมันกลับมาอ้าวแล้วพอกลับมาเสร็จปุ๊บเพื่อนของน้องก็เลยตามมาแล้วถือกระบองมาด้วยอันนี้ไม่ใช่ตัวคนก่อเหตุนะที่ถือกระบองอันนี้คือเพื่อนมาเพื่อนที่บอกเฮ้ยขอค้นรถก่อนเขาก็เลยมีการเจรจากันก่อนช่วงนึงหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะตัวของเจ้ากอล์ฟเนี่ยมันยังพูดกับตัวของพี่ประชาเลยนะบอกว่าเนี่ยผมจริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรเขานะที่ผมวนกลับมาเนี่ยจะเอาโทรศัพท์มาคืนเท่านั้นเองลองฟังคลิปช่วงที่ก๊อฟคุยกับประชาเนี่ยฮะแล้วเสื้อที่อยู่ในรถมันใช่ไหมผมไปพุ่งบอกเสื้อที่อยู่ในรถมันผมเดี๋ยวไปทำอะไรร่างกายเขาให้ตำรวจโทรตามตำรวจที่นี่เลยครับพอดีว่าพี่บอกรอพออะไรอะไรแล้วการอะไรเรามีครบอยู่แล้วมีปัญหาครับพอดีว่าน้องที่รู้จักครับเขาโดนผู้ชายล่อลวงไปแล้วเขาเหมือนกับว่าไปมาทำไม่ดีไม่ไรน้องเขาครับแต่คู่ตัวนี้ใส่เสื้ออะไรพี่พอดีผมมาเจอเขาโป๊เปื่อยเลยแล้วใช่เกงก็คือลูดอยู่เลยผมก็ทำอะไรบ้างฮะเขาที่มายืนโบกรถข้างทางไม่มีใครจอดอันนี้คือคู่กรณีนะพี่ไม่ใช่ไอ้คนนี้แหละเอ้าแล้วไม่จอดมาได้ไงผมก็ไม่เข้าใจฮะพี่เหรอแจ้งตำรวจดีกว่าพี่อย่างนั้นนะโทรตำรวจมาเลยคุณผู้ชมฮะประเด็นคือฝ่ายชายปริศนาคนนี้ที่ชื่อว่าก๊อฟขับรถมาคืนโทรศัพท์มือถือแล้วก๊อฟรู้ได้ยังไงว่าบ้านน้องอยู่ไหนอ่ะเพราะตอนมารับแล้วถ้าดูไอ้ตรงป่าข้างทางคู่ขนานกันเนี่ยนะฮะที่วันนี้คุณผู้ชมฮะวันนี้เราได้หลักฐานสำคัญมาเอาแหละเราไม่รู้ว่าก๊อฟจะจงใจหรืออะไรยังไงเจ้าเสื้อแดงที่อยู่ในคลิปเนี่ยฮะก็คือคนที่ชื่อในก๊อฟมันจะอาจไม่เห็นนิดนึงนะเพราะว่าก๊อฟเองอ่ะวนไปก่อนที่จะมานี่ด้วยวนไปอีกนะผมไม่วนไปอีกคือก็คือผมออกมาแล้วใช่ไหมผมมีการวนไปก่อนที่จะมานี่แต่ผมไม่เจอจริงๆไม่เจอกันวันแรกเราไปทันคือก๊อฟก็ไม่ได้ยอมรับว่าก๊อฟไปลวนลามไม่ได้อ้างว่าไม่ได้อ้างไม่ได้บอกว่าลวนลามแล้วบอกว่าจริงๆผมพยายามวนหาน้องแล้วที่ทิ้งน้องเข้าไปเพราะว่าน้องบอกขอลงผมก็เลยให้น้องเขาลงผมก็ไปแต่ผมวนกลับมาแล้วนะด้วยความที่บอกว่าโทรศัพท์จะเอามาคืนหาน้องไม่เจอก็เลยตามมาที่บ้านแต่ตอนที่น้องลงอ่ะน้องเปลือยกายเปลือยฮะคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันเราได้วงจรปิดใช่ไหมใช่ฮะเป็นอะไรให้ดูหน่อยเป็นวงจรปิดช่วงเวลาที่เขาบอกว่าตัวในก๊อฟเองจับภาพได้ก็คือก๊อฟขับรถหลังจากก่อเหตุหลบหนีออกตามถนนพระราม2แล้วก็หนีไปจากพื้นที่เลยนี่ก็คือเป็นหลังจากที่ทิ้งน้องไปแล้วนี่ฮะเดี๋ยวลองให้หยุดภาพดูนะฮะ
คือน้องยืนยันว่าน้องโดนลวนลามใช่ไหมใช่ฮะที่สำคัญก็คือวันนี้เนี่ยทางด้านเพื่อนสนิทของน้องเล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมิ้นใช้แอปหาคู่แล้วก็ไปรู้จักกับก๊อฟไม่นานนักก็นัดเจอกันที่สำคัญก็คือน้องมิ้นเลยต้องรีบกระโดดลงจากรถแล้วก็วิ่งขอให้พลเมืองดีช่วยหากย้อนกลับไปทั้งคู่ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรขัดแย้งกันมาก่อนซึ่งตอนแรกเนี่ยที่พาน้องไปโรงพักเนี่ยได้รับคำตอบเองเนี่ยนะว่าน้องจำอะไรไม่ได้จำทะเบียนรถก็ไม่ได้รู้จักแต่ชื่อของคนก่อเหตุจึงยังไม่สามารถแจ้งความในวันเกิดเหตุได้แต่วันนี้พอรวบรวมหลักฐานแล้วเดี๋ยวจะพาน้องไปตรวจร่างกายเพราะร่างกายน้องเนี่ยมีรอยช้ำแล้วจะไปแจ้งความรวมทั้งถ้าเป็นไปได้อยากให้ก๊อฟคนในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเสื้อแดงออกมาเจรจาพูดคุยด้วยว่าคุณทำอะไรกับเพื่อนฉันอันนี้คือในมุมของเพื่อนอ่ะประมาณนี้แหละครับผู้ชมฮะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ